คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Days เรื่องราวมิตรภาพของของเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้คุณอยู่กับผมครับต้อมภัทรสินธรท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้นะครับเรามาคุยกับการทำงานนะครับที่นอกจากจะดูแลผู้ป่วยแล้วก็ดูแลจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยใครๆก็รู้นะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเรานี้มีภาระในการทำงานหนักมากๆเลยครับวันนี้เรามาคุยกับพี่ยุ้ยวิมลรักชาววินัยนะครับพยาบาลชำนาญการพิเศษศูนย์การแพทย์ปัญญานันทพิคุณชลประทานครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมครับพี่ยุ้ยแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักพี่ยุ้ยหน่อยครับพี่ยุ้ยยังใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับได้ค่ะชื่อจริงนะคะวิมลรัตน์ชาววินัยค่ะตอนนี้เป็นพยาบาลอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชลประทานนะคะมีหน้าที่ที่ดูแลจริงๆแล้วหน้าที่หลักก็คือเป็นพยาบาลอยู่เป็นหัวหน้างานบริหารความเสี่ยงนะคะก็จะดูแลเรื่องระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลเป็นหลักแต่เดิมเนี่ยอยู่ฝ่ายการพยาบาลเพิ่งมาประจำทำ full time เรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้1ปีนะคะทีนี้ด้วยความที่เราเป็นพยาบาลนะคะหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลอีกอย่างนึงก็คือดูแลเรื่องของผู้ป่วยซึ่งเราจะมุ่งเน้นการดูแลประองค์รวมนะคะอีกส่วนนึงก็เนื่องจากเป็นผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลอยู่แล้วก็พอมาทำเรื่องของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลการบริหารความเสี่ยงเนี่ยสิ่งนึงที่เราต้องดูแลด้วยควบคู่กันไปก็คือเรื่องของบุคลากรก็ต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรด้วยนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะที่เรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกับกลุ่มพระอาสาคิรณธรรมนะคะทำให้เราได้เรียนรู้การให้คำปรึกษาเชิงพุทธซึ่งมันมีประโยชน์มากๆทั้งในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ดูแลบุคลากรเองนะคะทีนี้บทบาททั้งหมดที่เรามาเนี่ยเราเห็นความสำคัญก็เลยด้วยความที่ตัวเองมีหลายตำแหน่งอะค่ะเป็นเลขาชมรมจริยธรรมด้วยเป็นประธานชุมชนขอบอะค่ะชุมชนนักปฏิบัติเรื่องของการเยียวยาใจด้วยธรรมะด้วยก็เลยเป็นคนที่คล้ายๆเป็นผู้รับผิดชอบเป็นกลไกเป็นฟันเฟืองที่จะช่วยหมุนวงล้อการขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยแล้วก็การดูแลบุคลากรด้วยการให้คำปรึกษาเชิงพุทธค่ะประมาณนี้ครับผมโอ้โหละเอียดมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่ยุ้ยวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้รับรู้นะว่าผมกับพี่ยุ้ยเนี่ยเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับผมก็เคยเป็นหนึ่งในพระอาสาเหมือนกันเนาะแล้วก็เข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลชลประทานแล้วก็เราจะเห็นระบบที่เป็นระบบที่ยอดเยี่ยมมากๆที่โรงพยาบาลชลประทานทำนะครับก็คือเราจะมีพระคุณเจ้าไปช่วยดูแลผู้ป่วยแล้วก็นางพยาบาลก็มารับเคสส่งเคสกันเป็นระบบมากเลยแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ดีมากขึ้นด้วยอยากให้พี่ยุ้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการทำงานการดูแลแบบอมรวมของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชลประทานเนี่ยทำเป็นยังไงมีรูปแบบแบบไหนครับค่ะอันนี้ก็เนื่องด้วยความที่อย่างที่ปูพื้นฐานไปเนื่องจากว่าเราทำงานด้านคุณภาพเนาะทำทุกอย่างมันก็ต้องเป็นระบบและที่สำคัญเราก็รู้สึกว่ามันจะต้องใช้การจะทำงานให้มีความสำเร็จเนี่ยมันจะต้องได้รับความร่วมมือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเนาะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นแค่ผู้ที่เป็นฟันเฟืองอาจจะเป็นคนที่ช่วยขับเคลื่อนแต่ว่าคนที่ลงมือทำจริงๆเนี่ยต้องทำกันทุกฝ่ายก็อย่างที่เรียนอ่ะเราโชคดีที่มีพระอาจารย์มาอันที่1เป็นคนทํางานหลักของเราอันที่2ส่วนสนับสนุนแล้วก็ส่วนที่ให้ความร่วมมือก็คือหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เราวางระบบไว้ก็คือว่าทุกวันศุกร์อ่ะเราจะเซตกิจกรรมเป็นรูปแบบชัดเจนก็คือทุกวันศุกร์เนี่ยครึ่งบ่ายเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันศุกร์เนี่ยมันจะเหมือนเป็นวันศุกร์จริงๆอ่ะสอเสือสระอุขอไข่วันนั้นเป็นวันศุกร์คือตั้งแต่เช้าเนี่ยเราจะมีกิจกรรมใส่บาตรตอนเช้าเนื่องจากว่าวัดชลประทานเนาะอยู่ตรงข้ามแล้วก็เป็นองค์กรที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่เราเป็นโรงพยาบาลชลประทานเก่านะคะอยู่ในกลุ่มชลประทานมาด้วยกันเราก็จะได้รับเมตตาจากพระวัดชลประทานมารับบาตรตั้งแต่เช้านะคะพอช่วงบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมของกลุ่มพระคิรณธรรมเราจะเซตคลินิก2คลินิกที่คู่กันไปก็คืออันที่1คลินิกพระคุณเจ้าเราใช้ชื่อคลินิกพระคุณเจ้าเป้าหมายก็คือการดูแลผู้ป่วยและญาตินะคะผู้ป่วยและครอบครัวเป็นรายเคสหรือเป็นรายครอบครัวหรือเป็นรายกลุ่มก็แล้วแต่ว่าธรรมะจัดสรรว่าวันนั้นจะเป็นยังไงอีกคลินิกนึงก็คือคลินิกสุขใจซึ่งเราจะเน้นการดูแล
บุคลากรนะคะก็จะเซตเป็นรูทีนเลยนะคะทีนี้เราบอกว่าเราได้ทีมงานเข้ามาช่วยเนี่ยด้วยการมีส่วนร่วมเนื่องจากว่าเราวางระบบแพทเทิร์นของตัวคลินิกเองแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ประสานเรามีการจัดหมุนเวียนผู้ประสานก็คล้ายๆจัดเวนะคะทุกวันศุกร์เนี่ยใครบ้างจะมาช่วยดูแลนะคะคลินิกนี้ก็จะมี3หน่วยอีกคลินิกนึงก็จะมี3หน่วยเพราะฉะนั้น1วันน่ะเราจะมี6หน่วย6ถึง7หน่วยประมาณนี้ค่ะที่จะร่วมเข้ามาดูแลซึ่งผู้ที่จะร่วมเข้ามาเป็นผู้ประสานดูแลเนี่ยไม่ได้แบ่งเฉพาะเป็นหอผู้ป่วยที่มีพยาบาลอยู่เท่านั้นมีทางแบ็คออฟฟิศอะค่ะการเงินหรืองานคลังพัสดุโภชนาการงานเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเนี่ยเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่เฉพาะแค่ส่วนของการดูแลคนไข้ทีนี้มันก็เลยทำให้ภาพในโรงพยาบาลอะทุกคนรู้จักกิจกรรมนี้ทุกคนรู้จักภาคีลานธรรมทุกคนรู้ว่ากิจกรรมเนี้ยเราทำเพื่ออะไรแต่อันนี้คือเป็นกุศโลบายอย่างนึงเป็นกลวิธีอย่างนึงที่จะดึงให้คนในองค์กรเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมอันที่หนึ่งก็คือมุ่งหมายความรับผิดชอบดึงให้เขาเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมนะคะทีนี้ในรูปแบบของคลินิกเราอ่ะเราก็จะมีแพทเทิร์นเนาะอย่างที่คุณต้อมบอกว่าครั้งหนึ่งเคยได้เข้ามาเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับเรานะคะก็คือเราก็วางรูปแบบเอาไว้ว่าพอบ่ายโมงเนี่ยก่อนถึงวันที่พระอาจารย์จะเข้ามาทำงานเนี่ยค่ะเราจะมีการเตรียมเคสเตรียมคัดสรรหาเคสที่จะส่งปรึกษาพระอาจารย์ส่งให้พระอาจารย์ช่วยร่วมดูแลกับทีมสุขภาพพยาบาลก็จะเตรียมเคสก็จะมีการประเมินมีการบันทึกที่เราเรียกว่าแบบส่งปรึกษาให้พระคุณเจ้าเนาะพอถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายวอร์ดไหนก็ได้ทีมไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประสานเท่านั้นสามารถส่งเคสลงมาได้โดยผู้ประสานเนี่ยเป็นแค่คนกลางที่จะคอยสื่อสารว่าอ๋อวันนี้ตึกนั้นส่งเคสตึกนี้ส่งเคสมีกี่เคสอะไรเงี้ยค่ะพอบ่ายโมงปุ๊บผู้ที่ส่งเคสสมมติว่าวันนี้มี4เคสสมมตินะคะอาจจะมีจาก4ตึกเลยก็ได้ตัวแทนของตึกอ่ะจะลงมาในจุดที่เรานัดหมายที่เป็นพื้นที่ของกิจกรรมของเรานะคะพระอาจารย์ก็จะมาพร้อมกันทีมเคสที่จะส่งก็มาพร้อมกันทีมเจ้าของเคสผู้ดูแลเคสก็มาพร้อมกันก็จะมีการเล่ามีการเขาเรียกอะไรอะถวายเคสให้พระอาจารย์เล่าในสิ่งที่ทีมการดูแลอาจจะวันนั้นอาจจะเป็นพยาบาลบางทีก็จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้ด้วยนะคะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเคสเนี้ยมีความต้องการอะไรบ้างที่เบื้องต้นแล้วทีมสุขภาพประเมินได้นะคะเสร็จแล้วพระอาจารย์พอรับทราบเคสรับทราบความต้องการเบื้องต้นของเคสแล้วเนี่ยท่านก็จะมอบหมายกันในทีมแล้วก็จะขึ้นไปดูแลเคสที่บนตึกนะคะอาจจะมีพิธีกรรมบ้างหรือไม่มีก็ได้ซึ่งเคสเนี่ยก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เนาะว่าเราไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆเนี่ยก็มีการถวายเคสให้พระอาจารย์ขึ้นไปดูแลก็คือต่างศาสนาเราก็สามารถดูแลได้เพราะว่าเราใช้กระบวนการที่เป็นการให้คำปรึกษาแต่ไม่ได้เน้นเรื่องของกิจกรรมนะคะพอดูแลเคสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงมาถอดบทเรียนพร้อมกันที่จุดเดิมที่เป็นจุดนัดหมายเพราะฉะนั้นสมมติว่ามี4เคสที่ขึ้นไปทำงานพอลงมา4เคสเนี้ยก็จะมานั่งถอดบทเรียนกันพระอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าที่ขึ้นไปเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะแล้วคนที่เป็นเจ้าของเคสหรือเป็นผู้สังเกตการหรือเป็นผู้คนที่เป็นติดตามวันนั้นเนี่ยก็จะสะท้อนภาพที่ตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้จากการทำงานของพระอาจารย์นะคะแล้วก็บางเคสเนี่ยมีเรื่องที่เราต้องติดตามต่อก็มีหรือว่าพระอาจารย์อาจจะแจ้งว่าครั้งหน้าอยากให้ส่งอีกครั้งนึงเคสนี้อาจจะยังไม่เคลียร์ซะทีเดียวหรือว่าอยากต้องการดูแลต่อเนื่องอะไรแบบนี้ก็มีหรือบางเคสเนี่ยทำให้เราสะท้อนภาพไปปรับปรุงกระบวนการให้การพยาบาลการให้ข้อมูลหรือการให้การรักษาอย่างนี้ก็มีค่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากการถอดบทเรียนแต่ที่แน่ๆผู้ที่ร่วมกิจกรรมอ่ะจะได้ฝึกทักษะมากๆก็คือการฟังการจับประเด็นที่สำคัญคือซอฟต์สกิลเรื่องการฟังอันนี้ได้จริงๆแล้วก็คือมันมีหลายเคสที่เป็นเรื่องประทับใจคือเราบางทีอ่ะเราอยู่กับคนไข้ทุกวันเนาะ24ชั่วโมงบางเคสอยู่กับเราหลายอาทิตย์เลยบางเคสอยู่เป็นเดือนกับเราไม่เคยรู้ปัญหานี้เลยแต่พระอาจารย์ขึ้นไปทำงานแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีพระอาจารย์รู้ลึกกว่าเรา
อะไรแบบเนี้ยคือท่านไม่ได้ไปไม่ใช่ท่านไปแบบคุยเสาะหาข้อมูลนะท่านแค่ฟังด้วยให้เขารู้สึกว่าไว้วางใจเคสก็เล่าหมดเลยเปิดทุกอย่างปัญหาในใจปัญหาบางคนไม่อยากกลับบ้านอ่ะแต่เราไม่รู้อ่ะเราก็จะพยายามทำไมไม่กลับนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาเล่าให้อาจารย์ฟังเราก็เข้าใจอ๋อมันมีเหตุผลแบบนี้นี่เองเราก็ต้องกลับมาเปลี่ยนดิชาร์ทแทนกลับมาเปลี่ยนการให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีหลายเคสที่ทำให้เราสะท้อนเรื่องของการฟังคนไข้แล้วก็สะท้อนระบบการดูแลก็มีอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ประโยชน์ค่ะครับผมโอ้วันรู้สึกว่าฟังแล้วขนาดเป็นผู้ฟังแล้วก็นึกถึงภาพที่เคยไปทำงานด้วยกันก็รู้สึกสุขใจนึกถึงภาพของการดูแลเนาะเพราะว่าประโยชน์ได้กับผู้ป่วยจริงๆเลยนะคะที่ผมเห็นมาแล้วผมก็ชอบคำหนึ่งที่บอกว่าทุกคนไม่ใช่แค่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยข้างหน้าทุกฝ่ายเลยที่อยากมาเข้าร่วมกิจกรรมสามารถมีส่วนในการทำกิจกรรมได้แล้วนอกจากจะดูแลใจผู้ป่วยนะเพราะปกติแล้วเวลาที่เราอาจจะเคยชินเห็นภาพพระมาโรงพยาบาลเนาะก็จะพระวันนี้อยากเจอพระแล้วก็เข้าไปแต่สิ่งพิเศษที่เราเห็นจากโรงพยาบาลชลประทานก็คือการเตรียมเคสก่อนว่าผู้ป่วยคนนี้นะอยากคุยอยากปรึกษากำลังมีปัญหาแล้วก็นอกจากพาพระอาจารย์ขึ้นไปดูแล้วก็มีคนที่จะติดตามเข้าไปร่วมรับฟังร่วมดูแลแล้วก็กลับมาสะท้อนการทำงานจากนั้นก็มีการมาถอดบทเรียนด้วยกันอยากถามว่าเพราะอะไรนะครับทางชลประทานถึงเห็นความจำเป็นเห็นความสำคัญที่เราจะต้องมีการแบบสอบเคสมาก่อนกรองเคสมาก่อนแล้วก็กลับมาถอดบทเรียนกันอีกครับคืออันที่หนึ่งการได้เตรียมเคสเนี่ยค่ะมันก็เหมือนจะเป็นการเตรียมผู้ป่วยด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะมีพระอาจารย์เข้ามาดูแลต้องบอกอย่างนี้สังคมไทยอะค่ะการที่นิมนต์พระไปอะบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นลางไม่ดีเนาะบางทีก็เป็นความเชื่อเห็นพระมาแปลว่าชนะการหนักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการคุยกับเคสให้ทราบก่อนถึงวัตถุประสงค์ถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เขาเข้าใจไม่ตระหนกตกใจไม่กลัวแล้วก็พร้อมอีกอย่างนึงอะค่ะถ้าเรามีการเตรียมให้ดีก่อนเนี่ยบางทีคนที่มีปัญหาหนักอกหนักใจหรือมีความทุกข์ล้นใจเนี่ยไม่ใช่คนไข้แต่กลายเป็นญาติเป็นลูกเป็นครอบครัวในหลายเคสอะค่ะเราสามารถนัดผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอะเข้ามาคุยพร้อมๆกันได้แล้วมันทำให้ปัญหาในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยคลี่คลายที่สำคัญมันทำให้สามารถวางแผนการรักษาต่อเนื่องได้คนไข้เองพอรู้ว่าครอบครัวไม่มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วพูดคุยกันได้เข้าใจแล้วคนไข้ก็กลับมีกำลังใจอันนี้เป็นประโยชน์การเตรียมเคสเพราะว่าถ้าอยู่ๆเราจู่โจมเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้เน้นดูแลคนไข้อย่างเดียวค่ะคำว่าองค์รวมมันก็คือต้องดูแลทั้งครอบครัวเพราะว่าพอคนหนึ่งป่วยในบ้านนะคะมันส่งผลกระทบกับคนอื่นๆในครอบครัวเหมือนกันบางทีแม่ป่วยลูก3คนเนี่ยคิดไม่ตรงกันแล้วก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันในครอบครัวของเขาแล้วมันก็ยังส่งผลกระทบกับการให้ข้อมูลการรับฟังข้อมูลของทีมแพทย์พยาบาลการตัดสินใจในการรักษาต่ออันนี้มีผลมากๆเลยเพราะฉะนั้นการเตรียมนี่สำคัญมากอันแล้วเราก็เห็นด้วยตอนถอดบทเรียนเราเห็นเลยพอเราถอดบทเรียนเนี่ยมันมีบางเคสที่เราเตรียมไว้ดีบางเคสเตรียมแบบฉุกละหุกไม่ได้เตรียมไว้ดีมันแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากในการที่จะทำให้เคสที่เราเข้าไปดูแลเปิดใจแต่ถ้าเราเตรียมไว้ดีเนี่ยเขาจะรู้เจตนารู้วัตถุประสงค์ของการทำงานของพระเขาก็จะเปิดใจแล้วก็คือมันมีการมีส่วนร่วมได้มากกว่านะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เตรียมเนี่ยการเปิดใจหรือการเข้าใจวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ไม่ดีคือส่วนใหญ่เขาจะคิดว่าพระไปก็แค่ไปรับสังฆทานไปสวดมนต์ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆการทำงานของพระกิณธรรมไม่ใช่เป็นการให้ฟังให้คำปรึกษาเชิงพุทธไม่ได้ไปเทศสอนประมาณนี้ถ้าเราเตรียมตัวไว้ดีอันนี้จะดีอันที่สองเรื่องของการถอดบทเรียนดียังไงคือถ้าเกิดพาไปทำงานแล้วท่านกลับไปเลยได้ไหมอันนี้ก็ได้เนาะท่านก็สะดวกแต่ว่าสิ่งที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือการถอดบทเรียนอันนี้เรียนรู้จากตัวเองเลยนะคะคือพอได้เริ่มทำงานกับพระอาจารย์ตั้งแต่ปี60คือเราเห็นตั้งแต่ตอนที่พระอาจารย์ใช้ศูนย์การแพทย์เนี่ยเป็นแหล่งฝึกพระกิฬานธรรมรุ่นต่างๆเราเห็นว่าช่วงเวลาการฝึกอะที่พระอาจารย์ขึ้นไปทำงานบนหอผู้ป่วยอะผู้ป่วยมีความสุขอะแล้วเราก็ได้ประโยชน์อ่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าอยากทำกิจกรรมนี้ให้มีต่อเนื่องแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กลุ่มพระคิริยธรรมอ่ะหลังจากฝึกหลังจากจบคอร์สอบรมแล้วมีพื้นที่ในการทำงานต่อเราก็เลยอยากโรงพยาบาลก็อยากเปิดพื้นที่ผู้อำนวยการท่านผู้บริหารทุกระดับให้ความสนใจให้ความใส่ใจให้ความสำคัญก็ยินดีเปิดพื้นที่ให้ตั้งแต่ปี60ที่ตัวเองเริ่มเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบอะค่ะเรียนรู้จากตัวเองว่าคือด้วยความที่เป็นคนรับเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบโครงการเป็นคนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมก็เลยต้องอยู่ทุกวันศุกร์ถอดบทเรียนเนี่ยเกือบทุกสัปดาห์เลยแต่เวลาขึ้นไปดูแลเคสเนี่ยสมมุติว่ายกตัวอย่างอย่างวันนี้มี4เคสอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถเข้าไปดูแลเคสได้ทุกเคสหรอกอย่างมากก็ติดตามพระอาจารย์ได้แค่เคสเดียวหรือบางทีก็ไม่สามารถติดตามได้เพราะว่าอาจจะต้องดูแลคลินิกเยียวยาบุคลากรอยู่ข้างล่างแต่ว่าไอ้ชั่วโมงถอดบทเรียนเนี่ยหลังจากที่พระอาจารย์ไปทำงานมาแล้วอะค่ะ4เคสเนี่ยเราได้เก็บประเด็นตั้งแต่ก่อนตอนที่เขาถวายเคสเล่าประวัติเล่ารายละเอียดความต้องการเบื้องต้นของเคสพอลงมาถอดบทเรียนเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะมาสื่อสารต่อว่าเคสเนี้ยจริงๆแล้วที่เราประเมินเบื้องต้นเนี่ยตรงไม่ตรงหรือว่ามีประเด็นไหนที่เพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างจากที่เราประเมินได้ในเบื้องต้นอันที่2ท่านจะเล่ากลเม็ดเคล็ดลับอะค่ะวิธีการทำงานวิธีการฟังวิธีการจับประเด็นนะคะแล้วพอเราฟังพอเราฝึกการฟังไปเรื่อยๆอะฝึกแบบเปิดใจฝึกแบบฟังแบบพิจารณาค่ะเราก็ได้ค่อยๆเรียนรู้ทักษะของตัวเองเนาะพอเราฝึกทักษะตัวเองสิ่งที่เราเกิดอันนี้ถอดจากตัวเองเลยนะมันทำให้เรารู้สึกตัวเย็นลงเราฟังคนอื่นได้นานขึ้นฟังคนอื่นเป็นขึ้นซึ่งอันนี้ทักษะเนี่ยพยาบาลเอายอมรับนะตัวเองอะขาดก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนพูดชอบสอนมากกว่าทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้สิส่วนใหญ่จะสอนคนไข้แบบนี้แต่เวลาฟังคนไข้จะน้อยเพราะว่าเวลาเราทำงานเราต้องเร่งรีบอะเราต้องสอนเราต้องบอกแบบเนี้ยแต่ไม่ค่อยถามเขาหรือว่าไม่ค่อยฟังเขาสักเท่าไหร่แต่พอเรามาร่วมถอดบทเรียนอะเราฝึกทักษะการฟังมากขึ้นมากจริงๆมันทำให้เราได้สะท้อนคิดเนาะอย่างที่เราอะค่ะมีหลายเคสอยู่กับเราตั้งนานทำไมเราไม่เคยรู้เลยปัญหาแบบเนี้ยแล้วเรายังแอบต่อว่าเขาด้วยว่าเราบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วทำไมไม่ทำทำไมคุณไม่เห็นความสำคัญเหรอทำไมคุณดื้อจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมคุณมีปัญหาเยอะจังก็คิดแต่ในใจพอคิดในใจเราก็จะเกิดอคติกับเขาอะเราก็จะให้บริการหรือว่าพฤติกรรมบริการที่อาจจะไม่ประทับใจหรือน้ำเสียงที่อาจจะไม่ดีห้วนๆเพราะเราคิดกับเขาไม่ดีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าผู้ฟังอ่ะเขารู้เขารู้สึกได้แต่เราอ่ะไม่รู้สึกแต่พอมาเป็นผู้ฟังแล้วฝึกการฟังอ่ะมันสะท้อนตัวเองว่าเนาะตอนนั้นอ่ะเราคงพูดกับเขาไม่ดีอ่ะเพราะเราคิดกับเขาไม่ดีเพราะเราไม่เข้าใจเขาแต่พอพระอาจารย์มาเล่าให้ฟังว่าปัญหาของเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ๋อเราเข้าใจแล้วเราผิดเองประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราสะท้อนเนี่ยที่ประทับใจคือน้องๆที่เป็นเจ้าของเคสได้มาร่วมถอดบทเรียนมีหลายคนนั่งน้ำตาไหลพอฟังปัญหาของเคสพอฟังเรื่องความทุกข์ของเขาอ่ะมันเกิดรู้สึกเมตตารู้สึกคือพรหมวิหารสีมันมารู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างเงี้ยมันก็ทำให้จะบอกว่ามันทำให้เราอ่ะปรับพฤติกรรมบริการได้ดีมากขึ้นเพราะว่าใจมันมาจากใจอ่ะมันได้การชะล้างบำบัดใจของเราให้เป็นผู้บริการทางการแพทย์ที่บริการด้วยใจจริงๆประมาณนี้ค่ะคือมันได้เกินคาดอ่ะคือตอนแรกเราคิดว่ากิจกรรมเราทำแค่ให้ผู้ป่วยมีความสุขขึ้นทุกข์ลดลงแต่ไอสิ่งที่ได้มันคือได้การพัฒนาบุคลากรที่เราไม่คาดคิดประมาณนี้ก็เลยคิดว่ามันสำคัญมากๆการถอดบทเรียนค่ะครับโอ้เห็นภาพแล้วชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มาตรงนี้ครับอยากให้พี่ยุ้ยเพิ่มเติมนิดนึงครับว่านอกจากพยาบาลที่จะดูแลคนไข้แล้วหลายๆคนเนี่ยจะได้มีส่วนช่วยหรือมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยดูแลจิตใจของผู้ป่วยด้วยในกิจกรรมเนี้ยจากหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายการเงินฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างครับพี่ยุ้ยค่ะอันที่หนึ่งคืออันนี้ก็เป็นกลเม็ดเคล็ดลับเหมือนกันเนาะการจะดึงให้เขาเข้ามาบางทีเขาคือเขาก็มองไม่น่าเกี่ยวเนาะงานการเงินงานโภชนางานเครื่องมือแพทย์งานเภสัชกรรมคือไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโดยตรงอะหรือบางคนก็ไม่ได้ดูแลเลยอย่างงานคลังอย่างเงี้ยงานธุรการอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราให้เขาเห็นประโยชน์ก่อนก็เป็นกลเม็ดเคล็ดลับคือเนื่องจากเราทำงานหลายด้านคืออยู่ในโรงพยาบาลเราทำงานหลายภาคส่วนเราก็พยายามเชื่อมบูรณาการสิ่งที่อันที่หนึ่งควรจะร่วมมือกับเราเขาต้องได้ประโยชน์ก่อนเขาต้องเห็นประโยชน์ก่อนว่าเขาได้อะไรแล้วอยู่ๆจะบอกว่าให้เขาไปทำเพื่อคนอื่นเลยเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเนาะให้คนหมู่มากมาทำแบบเนี้ยอันที่หนึ่งจูงใจเขาก่อนด้วยสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์ก็คือเราเอาไปบวกรวมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานคือถ้าคุณเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้เราจะมีกระบวนการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพเอาเข้ามาจับถ้าคุณเป็นสมาชิกกับเราอ่ะคุณจะได้แต้มนี้เลยเราจะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการนี้ให้เขาก็เห็นประโยชน์แล้วเขามาเขาได้เขาไม่ต้องทำอะไรมากแค่เข้ามาร่วมกิจกรรมเขาก็ได้และนับชั่วโมงจิตอาสาก็ได้นับชั่วโมงอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทีมบริหารนะคะเพราะว่าพอนำเสนอไปท่านเห็นประโยชน์ท่านบอกโอเคยอมยินยอมให้อันเนี้ยนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้นับชั่วโมงอบรมได้อะไรประมาณนี้อันที่หนึ่งเขาได้ประโยชน์พอเขาได้ประโยชน์ปุ๊บเสร็จแล้วพอเขามาร่วมกิจกรรมพอเขาได้มาเห็นนะคะพอได้มาสัมผัสเขารู้สึกด้วยใจของเขาตัวเองสะท้อนตัวเองชอบเป็นคนด้วยความที่การทำงานคุณภาพเนาะก็ชอบประเมินแบบ informal ก็คือไม่ต้องเป็นทางการพอเขาเข้ากิจกรรมตัวเองถามเลยจบกิจกรรมจะมีบางคืออย่างที่เรียนนะคะ2คลินิกเนาะทั้งคลินิกพระคุณเจ้าทั้งคลินิกสุขใจไม่ว่าคุณจะอยู่หน่วยงานไหนคุณจะต้องเวียนได้เป็นผู้ประสานงานทั้ง2คลินิกแน่นอนมีอยู่ครั้งหนึ่งงานคลังได้เป็นผู้ประสานของกิจกรรมคลินิกพระคุณเจ้าซึ่งมันดูแตกต่างคือเขาไม่ได้เป็นคนทางสุขภาพเลยอะไม่ได้เคยดูแลคนไข้ใกล้ชิดเราก็ตอนแรกก็เกรงๆนะเขาจะเก็ตไหมนะเขาจะเข้าใจไหมนะอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จกิจกรรมปุ๊บตัวเองถามเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างมาวันนี้รู้สึกยังไงน้ำตาคลอแล้วก็บอกว่าดีมากเลยค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นการดูแลที่แบบมันดูแลทั้งด้านจิตใจได้จริงๆที่พระคุณเจ้าทำให้ดูทำให้เห็นพอเขาขึ้นไปสังเกตการทำงานของพระคุณเจ้าข้างเตียงด้วยเขาก็เพิ่งเห็นการทำงานเสร็จแล้วพอถอดบทเรียนเขาก็ลงมาด้วยพอเสร็จการถอดบทเรียนเนี่ยเราก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงสิ่งที่เขาพูดต่อหลังจากฟีดแบ็กภาพการทำงานของอาจารย์เขาพูดต่อว่าเขาคิดถึงเพื่อนที่ทำงานเขาเลยเขาคิดถึงคนที่บ้านเขาเขาต้องกลับไปดูแลแบบนี้แล้วเพื่อที่ทำงานเขาเนี่ยมีภาวะที่กำลังทุกข์ใจเรื่องของครอบครัวป่วยเขาอยากให้พระอาจารย์ได้ดูแลเพื่อนเขาด้วยเพื่อนที่ทำงานเขาด้วยแค่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยได้อ่ะได้แล้วขอแค่นี้ว่าเขาเข้าใจกิจกรรมถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนในวงการสาธารณสุขโดยตรงอันนี้เราก็รู้สึกว่าอันนี้คือที่บอกว่าดึงยังไงดึงแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงค่อยๆดึงเข้ามาแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าอันนี้พระอาจารย์ฟีดแบคเองนะพระอาจารย์มาโรงพยาบาลตั้งแต่รปภ.ค่ะรู้เลยทักมาทักทายมาตลอดรู้ว่าพระอาจารย์มาหรอครับตัวนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราไม่ต้องต้อนรับและมีคนต้อนรับแทนแม้แต่ร้านค้าที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็รู้ว่าพระอาจารย์มาทำอะไรอันนี้รู้เพราะอะไรมีอยู่วันนึงแม่ค้าเองอะค่ะเป็นคนไข้นอนโรงพยาบาลแล้วเราก็ถวายเคสให้พระอาจารย์พอพระอาจารย์ขึ้นไปอ๋อหนูรู้แล้วว่ามีพระอาจารย์มาทำงานแบบนี้เราก็ปลื้มโอ้พระอาจารย์นี่เป็นเวลโนนเป็นที่รู้จักในโรงพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะประมาณนี้มันก็คือค่อยๆซึมอะค่ะไม่ได้ทำแบบตูมเดียวแต่ว่าค่อยๆซึมค่อยๆซึมค่อยๆดึงเข้ามาแล้วเขาก็ค่อยๆเห็นประโยชน์แล้วหลายคนก็หมายถึงในแบ็คออฟฟิศเนาะหลายคนก็เข้าใจแล้วเขาก็ค่อยๆซึมซับประมาณนี้ค่ะผมฟังแล้วแบบปรับลืมเนาะแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกขนลุกไปในขณะที่ฟังแล้วเพราะรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนช่วยมีส่วนร่วมในการดูแลได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝ่ายไหนอยู่แผนกไหนและที่สำคัญก็คือเขาเองก็ไม่รู้สึกว่าเบียดเบียนตัวเองเนาะเพราะว่าเราจะเห็นว่าบุคลากรสุขภาพหรือคนทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยภาระงานเยอะมากแล้วถ้าเกิดไม่ได้ความเข้าใจจากฝ่ายบริหารว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นนะที่ควรจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะทั้งการดูแลหัวจิตหัวใจของผู้ป่วยการที่เรามีส่วนร่วมในการดูแลแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานแล้วก็พัฒนาบุคลากรไปในตัวคราวนี้ครับก็เลยอยากจะมาถึงฝั่งของคลินิกฝึกใจที่นอกจากว่าทุกคนเนี่ยจะได้
ไปทำงานไปสังเกตการดูแลพระคุณเจ้าแล้วหลายๆคนก็ต้องมาฝึกตัวเองเพื่อที่อย่างคำพูดของอาสาสมัครการคลังเมื่อกี้ที่บอกว่าฉันจะต้องเอากลับไปทำกับตัวเองบ้างแล้วแหละเอากลับไปทำกับคนที่บ้านแล้วเอากลับไปทำกับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วฉันจะดูแลคนรอบตัวครับคราวนี้อยากมาคุยว่าคลินิกฝึกใจเนี่ยเป็นกิจกรรมแบบไหนทำยังไงบ้างครับที่จะเอาบุคลากรเนี่ยมาฝึกร่วมกันมาทำงานร่วมกันมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับค่ะคลินิกฝึกใจเนี่ยก็เพิ่งจะเปลี่ยนชื่อมาเดิมจะใช้ชื่อว่าคลินิกดูแลใจบุคลากรมันจะยาวไปนิดนึงก็เลยปรึกษากับพระอาจารย์นั่นแหละที่จะเปลี่ยนชื่อยังไงให้ดูแบบดูแล้วไม่ยาวมากแล้วดูแล้วอยากเข้าอ่ะอยากเข้าร่วมอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นคลินิกฝึกใจทีนี้กิจกรรมอะค่ะก็จะเป็นลักษณะของโฟกัสกลุ่มนะก็จะมีพระอาจารย์นะคะเป็นฟาเป็นกระบวนกรนะคะแต่ละสัปดาห์เราจะมีตารางเลยว่าตารางผู้ประสานว่าสัปดาห์นี้มีใครบ้างแล้วก็หัวข้อจะเซตหัวข้อไว้กับพระอาจารย์เพื่อเป็นธีมในการสนทนานะอย่างเช่นกัลยาณมิตรสำคัญชะไหนสมมตินะคะเรื่องของฟังแบบไม่ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยลมหายใจสุดท้ายของฉันทำงานอย่างไรกับคนที่ไม่ถูกใจอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะหมุนเวียนไปนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ที่หลักๆก็คือเราก็จะมีผู้ประสานเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วประมาณสัปดาห์ละประมาณ 3-4 หน่วยก็จะมีอย่างน้อยอย่าง 3-4 หน่วยเนี้ยเขาจะต้องส่งตัวแทนเข้ามาร่วมนะคะเข้ามาร่วมถ้าเกิดหรือว่าบางสัปดาห์เนี่ยสามารถหน่วยงานอื่นๆสนใจอยากส่งบุคลากรเข้ามาร่วมก็เขาก็จะส่งมาเพิ่มเติมหรือบางคนเนี่ยค่ะเห็นหัวข้อสนใจก็มาร์กเอาไว้จะขอหัวหน้ามาเข้าหัวข้อนี้ฉันชอบก็มีก็เคยมีมาแล้วประมาณนี้ทีนี้ในกระบวนการเนี่ยค่ะก็อย่างที่เรียนว่าจะเน้นเรื่องการให้คำปรึกษาเชิงพูดกระบวนการเนี่ยจะมีหน้าที่กระตุ้นโดยใช้ธีมแล้วก็จะให้สมาชิกที่อยู่ในวงสนทนาได้คุยแลกเปลี่ยนสิ่งตัวเองคิดอยู่ในใจประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะพอแต่ละคนเรามีกติกาในกลุ่มอันที่หนึ่งก็คือต้องฟังนะต้องฝึกฟังถ้ายังไม่ถึงคิวพูดก็ให้ฟังเขาถ้าอยากจะพูดเสริมให้ยกมือประมาณนี้แล้วก็ต้องให้ทุกคนได้พูดแล้วก็ทุกคนก็ต้องฟังประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์จะช่วยได้มากคือพระอาจารย์ก็จะช่วยสรุปประเด็นแล้วก็บางทีก็อาจจะใช้หลักธรรมธรรมะเนี่ยสอดแทรกแต่ไม่ได้หนักเกินไปนะจะไม่ได้ดูหนักไม่ได้ดูหนักแบบว่าโอ๊ยฉันมานั่งกับพระที่มาฟังเทศไม่ใช่ไม่ใช่พระอาจารย์มาแค่ฟังมาฟังเราแล้วแค่กระตุ้นเฉยๆอ้าวโยมว่ายังไงอะไรแบบนี้แล้วก็สรุปประเด็นสะท้อนกลับอะไรทำนองนี้ใช้ทักษะการให้คำปรึกษาเชิงพูดสิ่งที่ได้พอเราฟังกันพอเราฟังแง่คิดเพราะว่าในกลุ่มอ่ะมันหลากหลายอ่ะค่ะมีทั้งอาวุโสน้อยอาวุโสมากมาทั้งจากทางคลินิกดูแลคนไข้มาทั้งจากฝ่ายสนับสนุนที่ไม่ได้ดูแลคนไข้เลยความทุกข์ประสบการณ์มันก็จะมีความแตกต่างหลากหลายทีนี้พอมันได้ฟังกันนะคะมันก็เหมือนกับการเปิดใจรับฟังประสบการณ์ของแต่ละคนหลายหลายครั้งจะพบว่าคนที่อยู่ในกลุ่มน่ะไม่เคยรู้คือเวลาความทุกข์ของตัวเองอ่ะส่วนใหญ่จะมองเห็นบนภูเขาเนาะใหญ่มากเลยแต่มองปัญหาของคนอื่นเล็กน้อยแต่พอได้ฟังเขาจริงๆอ่ะโทษนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่เขาบอกเลยอ่ะว่าพอจบปัญหาของเขาอ่ะอ๋ออันนี้อาจจะใช้คำไม่สุภาพนะแต่นิดนึงปัญหาของพี่เยี่ยวเยี่ยวไปเลยอ่ะหมายถึงกระจิตลิตอ่ะคือนิดนิดไปเลยอ่ะพอฟังของคนอื่นคือตอนก่อนเข้ามาเนี่ยโอ้พี่กำลังเครียดมากเลยพี่ทุกข์มากเลยอ่ะยุ้ยพี่อยากเข้ากิจกรรมอะไรประมาณนี้พอได้ฟังปัญหาคนอื่นโอ้ของพี่มันเบาไปเลยมันเล็กน้อยมากเลยอันนี้ก็คือเป็นการเหมือนกับพอไปฟังความทุกข์คนอื่นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองได้มองโลกทัศน์ออกจากกรอบของตัวเองเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นมีหลายๆเคสมีอยู่ครั้งนึงวันนั้นมีเพื่อนร่วมงานมาจากหน่วยงานเดียวกันคนหนึ่งเป็นพยาบาลคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่กันมาเป็นสิบปีละสิบกว่าปีละแล้วก็สนิทสนมกันแต่พอมาฟังในวงเนี้ยพี่พยาบาลก็ฟังความทุกข์ของน้องผู้ช่วยน้องผู้ช่วยก็มีความทุกข์ทางครอบครัวเนี่ยเยอะมากมายเลยพี่ไม่เคยรู้เลยพี่เขาก็พูดไปด้วยน้ำตาพร้อมกับกอดน้องว่าโอ้ยเราอยู่กันมาสิบกว่าปีเนาะเป็นสิบกว่าปีเนี่ย
พี่ไม่เคยรู้ความทุกข์ของน้องเลยต่อไปนี้พี่จะช่วยดูแลน้องก็ร้องไห้แต่ภาพที่เราเห็นรู้สึกว่าเราปลื้มปิ่มอะมันเป็นภาพของความรักระหว่างผู้ร่วมงานระหว่างพี่น้องอะแล้วเราก็เชื่อว่าน้องผู้ช่วยคนนี้จะมีความเข้มแข็งในที่ทำงานเพราะว่ามีพี่คนนี้เป็นผู้ที่คอยซัพพอร์ตคอยดูแลแล้วเราก็จะมองภาพต่อไปเลยว่าหน่วยงานนี้ต้องมีความสุขในการทำงานต่อไปแล้วก็ยังมีอีกมีน้องที่เป็น อยู่หน่วยสนับสนุนเพิ่งมาทำงานไม่นานมาได้ประมาณ 3-4 เดือนช่วงกำลังปรับตัวเขาเครียดมากเพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ในระบบของโรงพยาบาลมาก่อนเขาจะลาออกแล้วแต่พอได้ฟังพี่ๆคนอื่นเล่าปัญหาจากประสบการณ์ 20-30 ปีในการทำงานเขาก็เลยรู้สึกว่าปัญหาของเขามันเล็กน้อยมากๆเลยแล้วพี่ๆในกลุ่มก็ให้กำลังใจว่างานการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวมจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาลจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นเขาก็บอกว่าผมจะลองต่อทำงานต่อไปดูจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยรู้สึกจะเกือบ5ปีแล้วเขาก็ยังอยู่แล้วเขาก็มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเขาก็ฟีดแบ็กว่าตอนนี้ผมมีความสุขขึ้นจากโครงการกิจกรรมนั้นน่ะทำให้เขาเปลี่ยนความคิดพอเปลี่ยน mindset ได้เขาก็สามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้ประมาณนี้มันทำให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มซัพพอร์ตจริงๆอะค่ะครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าขอบคุณนะทางโรงพยาบาลที่เห็นความสำคัญนอกจากจะเห็นความสำคัญว่าทุกคนเราจะมาดูแลคุณภาพจิตใจผู้ป่วยแบบองค์รวมนะแต่ก็ยังไม่ลืมว่าคนสำคัญก็ต้องได้รับการดูแลเช่นกันก็คือบุคลากรหรือคนไม่ใช่เฉพาะนายพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเท่านั้นทุกคนมีส่วนที่จะขับเคลื่อนการดูแลกันและกันในองค์กรชอบที่พี่ยุ้ยบอกว่าโอ้พี่หัวหน้าแล้วก็รุ่นน้องมาอยู่ในวงเดียวกันแล้วในที่สุดว่าพี่รู้ปัญหาน้องแล้วน้องก็เข้าใจพี่แล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนก็มาเติมเต็มมาตอบคำถามบางอย่างในหัวใจของเราที่กำลังทุกข์แล้วก็ก้าวออกจากปัญหานั้นได้ด้วยการเปลี่ยนความคิดเนาะจากกิจกรรมตัวนี้ครับอยากจะถามพี่ยุ้ยนะครับว่ากิจกรรมตรงนี้ที่เราเอาบุคลากรเนี่ยมาเปิดพื้นที่บอกว่าเนี่ยเป็นการฝึกเนาะแต่คีย์สำคัญเลยก็คือเป็นพื้นที่ที่จะดูแลหัวใจเป็นพื้นที่ที่จะเชื่อมสายสัมพันธ์เข้าใจแล้วก็ในที่สุดแล้วเกิดเป็นวงล้อมแห่งการดูแลกันและกันในโรงพยาบาลถามว่าตรงนี้นะครับอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยพร้อมที่จะให้มันเป็นหนึ่งในงานที่ขับดันไปข้างหน้าพร้อมกับการดูแลผู้ป่วยครับค่ะอันนี้ก็ต้องยกความดีให้กับท่านผู้บริหารเนาะแล้วก็ความเข้มแข็งขององค์กรคืออย่างที่เรียนอ่ะชื่อเห็นชื่อศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชนประทานจะเห็นว่าอดีตที่เราก่อตั้งมาอดีตที่ก่อร่างสร้างตัวมาเป็นโรงพยาบาลชลประทานหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การแพทย์แล้วก็ตามเนี่ยค่ะมันมาจากฝั่งรากก็คือสมัยตั้งแต่กรมชลประทานที่เรามีเครือข่ายองค์กรสนับสนุนทั้งกรมชลประทานทั้งวัดชลประทานก็จะมีหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะคะเป็นผู้อุปถัมภ์นะเป็นผู้ที่ท่านเมตตาโรงพยาบาลมาโดยตลอดมันก็ทำให้อันที่หนึ่งด้วยความที่เราใช้ชื่อท่านเราก็จะต้องดำเนินรอยตามความดีที่ท่านปูเอาไว้ให้มันก็เลยทำให้พื้นฐานของเราอ่ะยังต้องยึดมั่นสิ่งนี้นะทีนี้อันที่สองกิจกรรมของพระคิรานธรรมที่นำมาสู่องค์กรนะคะมันเห็นมันค่อยๆงอกงามทีละนิดจนผลิบานนะคะแล้วก็มันไปทั้งทั่วทั้งองค์กรด้วยความสนับสนุนความร่วมมือของบุคลากรก็ดีผู้บริหารก็ดีนะคะเพราะว่าทุกคนเห็นประโยชน์นะประโยชน์มันเกิดจากอะไรอันที่หนึ่งผู้ป่วยและญาติเราเห็นทันทีอ่ะณวันนั้นที่พระอาจารย์ขึ้นไปทำงานทุกคนจะเห็นภาพปิติอิ่มเอมใจอย่างที่คุณต้อมบอกว่าภาระงานจริงๆพยาบาลก็เยอะเนาะมันก็จะเหมือนเป็นงานเพิ่มอ่ะแต่ว่าเวลาที่เราได้ฟังสิ่งที่พระอาจารย์หรือว่าเราได้ไปเห็นสิ่งที่พระอาจารย์ทำงานมันเกิดความปิติสุขกับเราทันทีอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมาถูกทางอะค่ะเราแอบสังเกตน้องๆบางทีก็ได้พูดคุยได้ถามน้องๆเนาะ
ที่เขาได้ส่งเคสถวายเคสแล้วก็ได้มานั่งถอดบทเรียนหลายคนนั่งน้ำตาไหลหลายคนซาบซึ้งอย่างเงี้ยค่ะล่าสุดเนี่ยสุขที่แล้วในหอผู้ป่วยวิกฤตอ่ะคนส่งเคสอ่ะดูแลพระอาจารย์เสร็จก็มาถอดบทเรียนด้วยเขาก็เล่าเคสเขาก็ซาบซึ้งร้องไห้ภาพที่ประทับใจมันยิ่งตอกย้ำว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกแม้จะเหนื่อยหรือจะเป็นงานเพิ่มเขาก็ยินดีเชื่อทำเพราะว่าเขาเห็นกุศลณทันทีอันนี้คือเกิดประโยชน์กับคนไข้กับผู้ป่วยอันที่สองเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองเขามีความสุขทันทีเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากทำต่อเนาะแล้วก็บุคลากรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะส่วนใหญ่เลยค่ะยิ่งถ้าเข้าบ่อยเท่าไหร่อ่ะตัวเขาจะได้ขัดเกลาเขาจะได้เหมือนเยียวยาตัวเขาเองได้ฝึกซอฟต์สกิลที่มันฝึกยากๆอ่ะการฟังการจับประเด็นความต้องการของคนอื่นการเห็นอกเห็นใจเมตตาที่อยากจะช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นพื้นฐานของใจที่เป็นกุศลเนี่ยตัวเขาจะได้แล้วก็ที่สำคัญองค์กรเห็นว่าบุคลากรกลุ่มเนี้ยพฤติกรรมบริการเปลี่ยนข้อร้องเรียนลดลงและยิ่งพระอาจารย์เข้ามาเนี่ยพอได้ทำงานแบบนี้คนไข้จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ดูแลแค่กายเราดูแลใจเขาด้วยเราดูแลความสุขความทุกข์ของเขาด้วยเราดูแลครอบครัวเผื่อไปถึงครอบครัวเขาด้วยแบบนี้ค่ะมันยิ่งทำให้เขาอ่ะเกิดความไว้วางใจเพิ่มความพึงพอใจอันนี้มันก็เลยได้ไประโยชน์กับองค์กรนะถัดแต่ลำดับถัดมาองค์กรได้ประโยชน์มากๆจากสิ่งนี้เพราะภาพลักษณ์องค์กรที่ขึ้นบุคลากรในองค์กรมีทัศนคติมีทิศทางการบริการที่บริการด้วยใจนะคะที่สำคัญเราได้รูปแบบการดูแลแบบองค์รวมโดยใช้เชิงพุทธที่เป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้หรือต่อยอดทำอย่างอื่นได้นะคะตอนนี้ก็จะมีกลุ่มมะเร็งอะค่ะอาจารย์กนิษฐาที่เป็นอาจารย์ดูแลมะเร็งด้านนรีเวชก็เอากระบวนการการให้คำปรึกษาเชิงพุทธอะไปทำในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งซึ่งก็ประสบความสำเร็จดีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ในกลุ่มพาลิทีฟแคร์ก็ใช้กิจกรรมของพระอาจารย์เนี่ยประสานไปกับการเยี่ยมบ้านมันก็ค่อยๆขยายแตกผลออกไปเรื่อยๆก็จะครอบคลุมไปทั้งองค์กรแล้วก็ตอนนี้ค่ะคุณหมอเนี่ยก็รู้จักพระอาจารย์บางทีท่านอาจจะไม่ได้ส่งเคสโดยตรงนะแต่จะสกิดพยาบาลเคสนี้ส่งปรึกษาพระอาจารย์ให้หน่อยอย่างนี้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นตอนนี้พูดเป็นภาษาเดียวกันเนี่ยพูดไปในทิศทางเดียวกันทุกคนเห็นภาพการดูแลนี้ในภาพเดียวกันเนาะใช่เห็นภาพด้วยกันแล้วก็ทำงานร่วมกันแล้วก็มีหัวใจเดียวกันด้วยเพราะก็รู้สึกว่าเมื่อตัวเองได้มารับได้มาทำแล้วก็สร้างประโยชน์ดูแลผู้คนได้จริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสุขใจทันทีเหมือนที่พี่ยุ้ยบอกเนาะมันสุขใจทันทีแล้วในที่สุดก็แล้วเหมือนจะเป็นภาระงานเพิ่มเนาะแต่กลายเป็นว่าเป็นวันแห่งความสุขที่วันศุกร์เนี้ยพอได้มาทำงานตรงนี้แล้วฉันหัวใจอิ่มเอมแล้วก็กลับบ้านไปนอนอย่างเป็นสุขนะครับจากการที่เราได้ดูแลกันและกันเราดูแลผู้ป่วยแล้วด้วยแล้วก็เราดูแลบุคลากรเราดูแลเพื่อนพี่น้องด้วยกันเองอย่างที่พี่ยุ้ยบอกเนาะเป็นพี่น้องกันทำงานด้วยกันเนี่ยบางทีเพิ่งรู้ปัญหากันในวันนี้แหละในวงสนทนาคุยกันเนี่ยนะครับตอนนี้ครับมาถึงระบบตรงนี้ก่อนว่าถ้าพี่ยุ้ยเนี่ยจะช่วยแนะนำเนาะเพราะว่าเราคงมีโรงพยาบาลหลายๆที่ที่เริ่มทำระบบพาลิทีฟแคร์เริ่มดูแลบุคลากรเริ่มดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมมากขึ้นดูแลสร้างการดูแลที่ดีให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยและบุคลากรเนี่ยดีไปด้วยอยากจะแนะนำในฐานะของคนที่เซตอัพระบบนี้ขึ้นมาว่าโรงพยาบาลหรือว่าคนที่มาฟังนะอาจจะเป็นแบบนักพยาบาลพาลิทีฟคนทางานด้านนี้เข้ามาฟังแล้วอยากจะทำหรืออยากจะสร้างโมเดลขึ้นเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยดูแลตัวเราเองด้วยเนี่ยทำยังไงได้บ้างครับพี่ยุ้ยค่ะคือจริงๆแล้วบทบาทของพยาบาลพาลิทีฟอันนี้นับถือเลยนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทมีใจรักมีเมตตาซึ่งจริงๆเขาว่าทำงานด้านนี้อยู่แล้วนะให้คำปรึกษาทางนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ศึกษาการให้คำปรึกษาเชิงพุทธอีกนิดนึงอะค่ะมันจะรู้สึกคือตัวเองรู้สึกศรัทธากับการทำงานของพระกลุ่มพิธานธรรมโดยใช้การให้คำปรึกษาเชิงพุทธคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับทฤษฎีต่างประเทศอะที่ใช้ในการให้คำปรึกษาของจิตเวชหรือพาลิทีฟแคร์เองก็ตามนะคะถ้าเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึง
พยาบาล Palliative Care ทำได้เองแต่ทีนี้ถ้าจะเซตระบบแบบนี้ค่ะจะบอกว่าชลประทานน่ะโชคดีที่มีกลุ่มภาคีธรรมเข้ามาเป็นเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือนะคะเป็นพันธมิตรที่ช่วยองค์กรได้มากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านมีทักษะมีความสามารถการเซตระบบเนี่ยถามว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นจะเอาโมเดลของชลประทานไปทำอันนี้ไม่ห่วงเลยนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนน่ะจะต้องมีทีมงานมีเครือข่ายแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องฝึกคนภายในให้สามารถมีทักษะการให้คำปรึกษาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็กลเม็ดเคล็ดลับอย่างที่แจ้งไปอ่ะก็ต้องดึงให้แต่ละภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมคือการทำงานอยู่หน่วยงานเดียวส่วนงานเดียวหรือคนคนเดียวอ่ะมันประสบความสำเร็จได้ยากประสบความสำเร็จได้ไหมได้แต่ใช้พลังค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะอยู่ได้ไม่นานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ภาพการมีส่วนร่วมจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานเล็กๆต่างๆเนี่ยรวมๆกันเหมือนกิ่งไม้เล็กๆหลายๆกิ่งมามัดรวมกันนะคะมันจะค่อนข้างเข้มแข็งเนาะแล้วก็มั่นคงแต่ถ้าเราอยู่กิ่งเดียวอ่ะแล้วเราก็ทำไปอ่ะทำได้ค่ะแต่ว่าเหนื่อยยากจริงๆนะแต่อีกอันนึงก็คือจะต้องมีคนที่เซตอัพระบบแล้วก็คอยเกาะติดรวบรวมประเมินผลรายงานอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นกลไกนึงเป็นฟันเฟืองนะครับใช่ใช่คือทุกคนต้องเสริมกันแล้วคือคนเดียวก็ทำไม่ได้ถ้าคนอื่นไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าทุกคนอยากทำแต่ไม่มีคนที่เป็นศูนย์กลางคอยเซตระบบหรือคอยจัดระบบอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันอันที่หนึ่งสรุปว่าอันที่หนึ่งถ้าจะทำแบบชลประทานนะคะต้องมีเครือข่ายนะอันที่สองมีความร่วมมืออันที่3ต้องมีการเซตระบบมีผู้รับผิดชอบมีระบบที่ชัดเจนนะคะอันที่4สุดท้ายเลยคือการสนับสนุนจากทีมบริหารครับนะเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นระดับไหนตอนนี้เรามีพื้นที่เฉพาะของเราค่ะคือมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมนอกจากคลินิกต่างๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเซตอัพกิจกรรมเอ็กซ์ต้าต่างๆนะคะเช่นโครงการอย่างที่เรียนไปโครงการแชทอินเฮ้าส์ทอล์กอินโฮมหรือว่าโครงการฮีลลิ่งเดอะฮีลเลอร์ซึ่งอันนี้เป็นโครงการแบบเหมือนลงเชิงลึกเฉพาะกลุ่มไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพื้นที่เฉพาะของเราสำหรับการดำเนินการได้เลยประมาณนี้ค่ะคือรวมๆแล้วก็ถ้าจะถอดบทเรียนหรือว่าจะเอาเป็นโมเดลเนี่ยก็ประมาณนี้แต่ถ้าจะให้ดีเข้ามาดูงานได้จะได้เห็นภาพชัดขึ้นอันนี้โรงพยาบาลไม่มีปัญหาเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกพื้นทุกโรงพยาบาลเปิดพื้นที่ให้ค่ะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยที่ทำให้เราเห็นภาพชัดมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าผมเห็นคำนี้เลยที่ช่วงนี้ผมกำลังศึกษาอยู่คือวงล้อมแห่งการดูแลครับผมเชื่อว่าผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ได้ดีและมีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ใช่แค่หมอดีไม่ใช่แค่นางพยาบาลดีไม่ใช่คนสองคนแต่เป็นทุกๆคนมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ทุกๆคนนั่นแหละที่มีส่วนนั่นแหละก็ดูแลกันและกันเพื่อให้วงล้อมของเรามันเป็นวงล้อมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่แค่แบบเราทุกคนต้องพุ่งเป้าไปที่ผู้ป่วยแต่มาถึงพวกเราดูแลกันและกันแล้วมันก็กลายไปว่าธรรมชาติของการดูแลกันมันส่งผลให้การดูแลผู้คนของเราเนี่ยมันงอกงามเติบโตขึ้นมาเหมือนที่พี่ยุ้ยเล่านะเราก็จะเห็นเลยเนาะจากการทำงานเล็กๆที่พระอาจารย์มาฝึกงานแล้วก็ทางทีมโรงพยาบาลเริ่มเห็นความสำคัญเปิดพื้นที่ให้พระทำงานต่อไปแล้วก็เริ่มดึงหลายๆคนเข้ามาร่วมทำงานร่วมกันฝ่ายบริหารเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าก็ทำให้มันอยู่ในระบบทำให้กลายเป็นว่าไม่ใช่ภาระงานเพิ่มเติมแต่กลายเป็นหนึ่งเดียวกันการดูแลก็คือการดูแลหัวใจตัวเองหัวใจผู้อื่นก็เป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็เลยทำให้ระบบเนี่ยเกื้อกูลกันและดูแลการกลายเป็นวงล้อมแห่งการดูแลในรูปแบบของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานที่เราจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยพอมาถึงช่วงนี้ครับตอนท้ายก็อยากถามในส่วนตัวของพี่ยุ้ยก็เป็นฟันเฟืองตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พายซานเข้าไปฝึกงานจนถึงวันนี้สำหรับตัวพี่ยุ้ยเองพี่ยุ้ยได้เรียนรู้อะไรจากการทำงานตรงนี้จนมาถึงวันนี้บ้างครับเรียนรู้เยอะมากค่ะคนที่สะท้อนคือท่านผู้อำนวยการคือตัวเองอ่ะด้วยความที่ทำงานหลายด้านเนาะ
มันต้องทำงานด้วยความรวดเร็วอ่ะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นคนใจร้อนขุนขันพันแล่นพูดจาผงผางแสดงอารมณ์ชัดเจนฟังคนอื่นไม่ค่อยจบเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ต้องทำอีกเยอะประมาณนี้นะคะพอ.นั่นแหละเป็นคนสะท้อนว่าเย็นลงอยู่กับพระอาจารย์แล้วเย็นลงคืออย่างที่เรียนอ่ะที่ถึงบอกคุณต้อมไปว่าชั่วโมงถอดบทเรียนสำคัญมากเพราะมันฝึกการฟังฝึกทักษะการพอเราได้ฟังแบบเปิดใจอะค่ะแล้วเราพิจารณาตามอะเราจะเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองเราจะรู้ข้อบกพร่องของเราเราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรคือข้อดีอะไรคือโอกาสพัฒนาเราไม่เรียกข้อเสียนะเพราะว่าเราอยากเห็นโอกาสพัฒนาของเรานั่นแปลว่าเรายังพัฒนาได้ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาปรับปรุงตัวฟังคนอื่นมากขึ้นบางทีมันไม่มีอะไรที่ดีที่สุดหรอกนะคือหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ดีที่สุดเก่งที่สุดแต่เราจะเป็นคนที่พัฒนาไปได้เรื่อยๆพัฒนาไปได้เรื่อยๆเนาะอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้คิดอ่ะได้เรียนรู้เยอะมากจริงๆการอยู่กับพระอาจารย์ไม่ได้คือตัวเองอ่ะบอกตรงไม่เคยเป็นคนที่เข้าวัดแบบจ๋าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะก็ทำบุญวันเกิดบ้างตามเทศกาลก็ไปเวียนเทียนบ้างอะไรแค่นี้ค่ะฟังเทศฟังธรรมตามการบ้างแต่แบบนับครั้งได้ปีนึงแต่พอตั้งแต่มาเริ่มทำงานตรงเนี้ยมันกลายเป็นธรรมะมาอยู่กับเราอะมาอยู่กับเราเองตอนนี้เหมือนกับใครถามทุกวันศุกร์ไปไหนออกไปวัดไปวัดชนประทานตัวเนี้ยไปวัดในคลินิกวัดคลินิกอะไรอย่างเงี้ยมันได้เรียนรู้มาได้ขัดเกลาตัวเองที่แน่ๆตัวเองเปลี่ยนเย็นลงเป็นคนที่สงบขึ้นแต่ด้วยความที่เนเจอร์เราเป็นคนเร็วอะมันยังเปลี่ยนได้ไม่หมดอีกอันนึงเราสามารถเปลี่ยนฐานของเราจากเป็นฐานคิดอะค่ะเป็นคนฐานคิดถูกผิดคือจะเร็วอะกลายเป็นฐานใจมากขึ้นพัฒนาเป็นฐานใจมากขึ้นคือมองคนอื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอันนี้เรียนรู้กับตัวเองแล้วที่สำคัญมันมองเห็นว่าเราเป็นคนอบอ้อมอารีมากขึ้นคือไม่ได้ยกยอตัวเองนะเราถอดบทเรียนจากที่ตัวเองเปลี่ยนที่ตัวเองเปลี่ยนไปมันภาพสะท้อนจากคนอื่นไม่ใช่เราคนเดียวที่เรามองเห็นอย่างที่เรียนผอ.หรือว่าแม้จะคนคุ้นเคยคนที่บ้านอย่างเงี้ยสามีอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระอาจารย์เนี่ยมาบอกเล่ามาแลกเปลี่ยนปัญหาในที่ทำงานถ้าเราเจอแบบนี้เราจะนิ่งยังไงเราจะฟังยังไงเราจะสะท้อนกลับกับน้องยังไงสะท้อนกลับกับพี่ยังไงที่ให้ผลลัพธ์เชิงบวกทำให้เกิดกุศลอย่างเงี้ยมันเรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทำงานกับพระอาจารย์มันค่อยๆเรียนรู้ไม่ใช่ปรับทีเดียวนะคะมันต้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเปิดใจไปเรื่อยๆอยู่จะได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราถ้าเราเปิดใจพิจารณาตามสิ่งที่พระอาจารย์ทำให้เห็นทำให้ดูมันจะค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคือมันก็บอกไม่ได้หรอกนะว่ามัน1 2 3 4อะไรเงี้ยมันไม่สามารถบอกได้แบบนั้นคือเหมือนที่พระพุทธองค์พูดอะมันต้องรู้ได้ตัวเองอ่ะแต่ตอนนี้ตัวเองเห็นว่าเราเปลี่ยนไปยังไงแต่ส่วนใหญ่อ่ะดีขึ้นบอกได้เลยว่าดีขึ้นเย็นลงสงบขึ้นฟังเป็นขึ้นจัดการปัญหาได้ดีขึ้นมีสติขึ้นมันคือไปในเชิงบวกหมดเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการทำงานกับพระอาจารย์จากการทำงานด้วยการให้คำปรึกษาเชิงพุทธครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากให้พี่ยุ้ยฝากอะไรให้กับท่านผู้ฟังหน่อยครับเพราะว่าผู้ฟังของเราหลายคนเป็นคนทำงานในระบบสุขภาพนี่แหละแล้วก็คนทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเรื่องการดูแลนี่นะครับอยากจะให้เขาดูแลตัวเองยังไงหรือดูแลคนทำงานด้วยกันยังไงบ้างครับพี่ยุ้ยก่อนอื่นเลยต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ชื่นชมคนในระบบสุขภาพเพราะเราอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงเพราะถ้าไม่อดทนเราจะทำงานด้านนี้ไม่ได้นะคะทีนี้สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือว่าถ้าเราจะดูแลคนอื่นได้ดีเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองก่อนอันดับแรกอันนี้ได้จากพระอาจารย์พระอาจารย์ย้ำเสมอพระอาจารย์จะให้ความสำคัญกับบุคลากรเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องกลับมาดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองถ้าหยุดถ้าเราเหนื่อยพักใจนอกจากพักร่างยังไม่พอต้องพักใจด้วยนะพักใจดูแลใจตัวเองพอใจเราเข้มแข็งเราถึงจะสามารถดูแลคนอื่นได้ดีนะคะ
เพราะว่าหลายครั้งเราดูแลแต่ร่างเนาะแต่เราไม่ได้ดูแลใจเราก็ไม่สามารถดูแลคนอื่นได้ดีค่ะประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่างานในระบบสุขภาพเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยค่ะคนที่ทำงานด้านนี้เราถือว่าเราทำงานบุญค่ะเราก็สั่งสมบุญของเราไปเรื่อยๆนะคะเก็บแต้มบุญเราไปเรื่อยๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆนะครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวนะครับของวงล้อมแห่งการดูแลนะครับของคลินิกนะครับทั้งคลินิกพระคุณเจ้าที่ดูแลผู้ป่วยและญาติคลินิกฝึกใจที่ดูแลคุยฝึกบุคลากรนะครับแล้วเราก็เห็นภาพร่วมกันเหมือนที่ทุกคนเห็นก็คือเห็นภาพร่วมกันว่าเราจะดูแลกันและกันอย่างไรในองค์กรนี้เพื่อในที่สุดแล้วผลก็ออกไปอยู่ที่ผู้ป่วยที่จะได้รับการดูแลด้วยดีจากบุคลากรที่มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจเรื่องราวของการทำงานนะครับแล้วก็หรือว่าใครสนใจอยากจะไปดูงานที่โรงพยาบาลชลประทานนะครับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิคุชลประทานก็สามารถเข้าไปติดต่อได้เลยใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลเนาะหน่วยงานไหนเรามีทีมสำหรับพาเข้าไปดูงานอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่ยุ้ยใช่ค่ะครับติดต่อผ่านวิมลรัตน์ได้เลยค่ะครับผมครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่สนใจเรื่องราวของการดูแลผู้คนการอยู่และการตายการทำงานเรื่องของการอยู่และการตายดีนะครับก็สามารถติดตามได้ทางพอดแคสต์ของ Peaceful Day Coco Farm Coco Friend ได้ในช่องทางพอดแคสต์ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ